สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel วันนี้เรากลับไปที่หัวข้อ VS Battle กันอีกครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคู่หยุดโลกนะครับครั้งนี้เป็นการประมือกันระหว่างตัวละครแอนิเมชันนะฮะทั้งฝั่งอเมริกาเวอร์ซัสฝั่งจีนนะครับนั่นก็คือเอลซ่าปะทะเอาปิงในเรื่องนาจาครับคลิปนี้ก็มีสปอยทั้ง2เรื่องเลยนะย้ำเลยนะว่าสปอยนะครับเนื่องจากว่าแอนิเมชันทั้ง2เรื่องเนี่ยฉายในไทยและไล่กันนะครับก็ Frozen 2ฉายก่อนแล้วก็ตามด้วยนาจาและเอาปิงเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ใช้น้ำแข็งกับเอลซ่าเขาก็ปรากฏตัวในเรื่องนาจาในฐานะผู้ใช้น้ำแข็งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคู่ชกที่เหมาะสมกับเอลซ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า2คนเนี่ยมีฝีมือยังไงบ้างครับเอลซ่าเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแห่งเอเรนเดลมีพลังติดตัวมาตั้งแต่เกิดในภาคแรกเธอก็ได้ปล่อยพลังน้ำแข็งออกมายามที่อารมณ์แปรปรวนแล้วก็เผลอไร้ใส่คนรอบข้างเสมอนะสำหรับแอนนาตอนเด็กตอนที่แอนนาเนี่ยไปคบกับฮานทำให้เธอไม่พอใจและก็ระเบิดอารมณ์ออกมาเป็นน้ำแข็งแหลมๆนะฮะทำให้คนรอบข้างในหวาดกลัวเวทมนต์ของเธอพลังน้ำแข็งของเธอจัดอยู่ในกลุ่มเวทมนต์ครับเธอสามารถทำให้เอเรนเดลเนี่ยกลายเป็นประเทศน้ำแข็งได้เลยนะฮะก็ทำให้ประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นฤดูหนาวปกคลุมนะครับแล้วก็คลุมไปทั่วทั้งเพราะฉะนั้นการที่เอเรนเดลเนี่ยกลายเป็นฤดูหนาวเนี่ยก็เพราะพลังของเอลซ่าล้วนๆตอนที่เธอหนีออกมานะครับทะเลก็กลายเป็นน้ำแข็งไปด้วยนะเรือก็แล่นไม่ได้เรียกได้ว่าทั้งประเทศเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยตอนที่เธอพยายามวิ่งหนีทุกคนนะฮะบนผิวน้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งด้วยเหมือนตอนที่คู่ซันขี่จักรยานเป๊ะเลยครับฉากที่คุ้นเคยก็คือเธอสามารถสร้างปราสาทขนาดใหญ่ได้นะตอนนี้ก็ร้องเพลง Let It Go ใช่ไหมเอลซ่าก็สามารถเนรมิตชีวิตได้ก็คือสร้างโอลาฟขึ้นมานอกจากนี้เอลซ่าสามารถสร้างอสูรน้ำแข็งออกมาโจมตีได้ครับความสามารถของเอลซ่านั้นดูไปก็ใกล้คู่ซันมากเธอสามารถสัมผัสสิ่งของก็แช่แข็งได้เลยแล้วก็เสกอาวุธจากน้ำแข็งขึ้นมานะฮะเช่นเสกน้ำแข็งแหลมๆโจมตีฮานหรือว่าขู่ผู้คนที่มาโจมตีเธอครับและเมื่อเธออารมณ์แปรปรวนเนี่ยเธอก็บันดาลพายุหิมะรุนแรงได้เรียกได้ว่าทั้งประเทศเนี่ยก็คือมีหิมะปกคลุมครับเธอสามารถสาดเวทมนต์น้ำแข็งใส่หัวใจศัตรูได้ในเรื่องเอลซ่าเนี่ยยิงน้ำแข็งใส่หัวใจแอนนาด้วยอุบัติเหตุถ้าไม่ได้รับการกระทำแห่งรักแท้แล้วก็จะถูกแช่แข็งตลอดกาลและถ้าอารมณ์ของเธอสงบลงแล้วเธอก็สามารถควบคุมเวทมนต์ของเธอได้นะในตอนจบของโฟรเซนภาคแรกนะเอลซ่าสามารถเรียกคืนความหนาวเย็นได้ด้วยครับแล้วก็เรียกฤดูร้อนกลับมาและเธอยังเสกหิมะเล็กๆให้กับโอลาฟได้ด้วยเอลซ่าก็เลยมีความสามารถโดยรวมเนี่ยคือควบคุมหิมะแล้วก็ความหนาวเย็นครับสเกลพลังของเอลซ่าน่าจะแช่แข็งเกาะหนึ่งได้สบายๆครับในภาค2นั้นตอนสุดท้ายเอลซ่าก็ได้พลังใหม่มานะครับหลังจากที่เข้าไปอย่างอันโตฮาลันเธอก็ทำให้ธาตุทั้ง4เนี่ยเชื่อมกับเธอได้ทั้งดินน้ำลมไฟและตัวเอลซ่าเองก็คือจิตวิญญาณที่5ครับเมื่ออันนาเนี่ยทำลายเขื่อนแล้วเอลซ่าก็มาหยุดคลื่นน้ำที่พัดลงมาแล้วก็ปกป้องเอเรนเดลได้สำเร็จจากการเสกกำแพงน้ำแข็งไว้และน่าสังเกตนะครับว่าน้ำที่กระแทกกำแพงน้ำแข็งนั้นระเหยไปแทนที่จะเลี้ยวเบนมาเป็นระลอกใหญ่นะครับนั่นก็แปลว่าเอลซ่าเนี่ยไม่ได้เสกน้ำแข็งเฉยๆนะครับแต่น่าจะสามารถควบคุมสถานะของน้ำได้ด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถควบคุมธาตุทั้ง4ได้และสังเกตนะครับว่าสัญลักษณ์จิตวิญญาณที่5อยู่ตรงกลางธาตุทั้ง4ดังนั้นเอลซ่าตอนนี้น่าจะสามารถควบคุมธาตุทั้ง4ได้เป็นพลังใหม่แน่นอนครับคราวนี้มาถึงสเกลพลังของเอาปิงบ้างนะครับเอาปิงเนี่ยเป็นลูกของเจ้าสมุทรตงไห่หรือว่าราชามังกรโดยที่ตัวเขาเนี่ยกำเนิดมาจากไข่มุกสวรรค์ในขณะที่นาจาเกิดมาจากโอสถปีศาจสำหรับเผ่ามังกรแล้วก็นับเนื่องในหมู่ปีศาจด้วยเช่นกันครับแต่ในขณะเดียวกันเอาปิงก็มีพลังของเทพด้วยตัวเอาปิงเนี่ยเมื่อเจอกับนาจาครั้งแรกก็แสดงพลังในการแช่แข็งทะเลออกมาพลังนี้นะฮะก็ไม่ต่างจากเอลซ่าหรือว่าอาโอคิยินะครับก็สามารถแช่แข็งทะเลได้ด้วยและเขาเนี่ยก็มีพลังกายที่แข็งแกร่งเป็นนักรบด้วยนะตัวเอาปิงเนี่ยสามารถใช้วิทยายุทธ์ของเขากำราบพรายทะเลได้ถ้านาจาไม่มาขวางแล้วก็คงจัดการไอ้ปีศาจนี้ได้แล้วนะครับถ้าเอาปิงไม่เผลอเนี่ยก็ไม่โดนฟองสบู่หรอกครับต่อมาเนี่ยเอาปิงได้รับเกล็ดมังกรหุ้มเสื้อของเขาทำให้เสื้อของเขาเนี่ยต้านทานธาตุต่างๆได้ในงานวันเกิดของนาจาเนี่ยเอาปิงก็จำเป็นต้องทำตามคำสั่งท่านพ่อเพราะว่าเขาแบกรับชะตากรรมของเผ่ามังกรอยู่ครับตอนที่เขางัดพลังออกมาเนี่ยสามารถควบคุมมหาสมุทรได้นะครับก็เกิดเป็นเกลียวคลื่นได้แบบน็อกสตรีมสามารถควบคุมน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็ค้างไว้ด้านบนได้ด้วยนะคือต้านแรงโน้มถ่วงได้ด้วยนะโดยเวลาที่เขาใช้วิชาเนี่ยเขาก็เสกน้ำแข็งขึ้นเป็นกระทา นะครับเพื่อควบคุมมวล น้ำเขาสามารถปล่อยน้ำแข็งออกมาเป็นคลื่นพลังแบบคลื่นเต่าได้ด้วยนะครับเอาปิงเนี่ยก็มีพลังควบคุมธาตุน้ำทั้งหมดแล้วก็เอามาแช่แข็งได้ด้วย
พื่อที่จะฝังเมืองทั้งเมืองใต้น้ำแข็งได้เลยสเกลพลังของอัลปิงเนี่ยก็ไม่ได้อ่อนกว่าเอลซ่านะครับแต่ถ้าถามว่าทำให้เมืองกลายเป็นฤดูหนาวได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะยังไม่เห็นเขางัดออกมาใช้อัลปิงเนี่ยเน้นกำจัดศัตรูในวงกว้างมากกว่าในขณะที่เอลซ่าเนี่ยควบคุมพลังไม่ได้ก็ทำให้เกิดความเย็นขึ้นอย่าลืมนะว่ามังกรปกติก็เป็นสัตว์ที่ทำให้เกิดพายุฝนได้และทำให้เกิดความหนาวเย็นหรือว่าความชื้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมังกรเนี่ยน่าจะมีวิชาในการทำให้เกิดฤดูหนาวได้ในเรื่องของอัลปิงเนี่ยแปลงร่างเป็นมังกรไม่นานมากในเรื่องเพราะว่าที่เขาแปลงร่างเนี่ยเพื่อสู้กับนาจาร่างโตครับด้วยความที่อัลปิงเนี่ยต้องยันนาจาให้อยู่นะก็ต้องผลักมวลน้ำแข็งขนาดใหญ่ใส่ทั้งเมืองถ้าดูจากพลังของอัลปิงแล้วนะฮะแบบฟูลพาวเวอร์คนที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ก็คือนาจาร่างโตที่เกิดมาจากโอสถปีศาจครับก็พลังทั้งสองเนี่ยเป็นคู่ยินหยางกันและดูเหมือนว่านาจาจะเหนือกว่าด้วยถ้ามีเสื้อคลุมเกล็ดมังกรแล้วนะฮะธาตุทั้งสี่ก็คงทำอะไรเขาไม่ได้นอกจากสายฟ้าของเทพอัศนีบาทฮะซึ่งเวทอัศนีบาทนี้เป็นของหยวนซื่อเทียนจุนฮะเทพสูงสุดของเต๋านั่นก็แปลว่าเอาปิงเนี่ยน่าจะมีพลังในการควบคุมน้ำและน้ำแข็งได้นะฮะก็สามารถเปลี่ยนสถานะมันได้ด้วยและใช้มันปล่อยเป็นคลื่นพลังได้เช่นกันนอกจากนี้เอาปิงยังสามารถเสกน้ำแข็งให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ให้เป็นแหลมๆก็ได้เพื่อฆ่าชาวเมืองครับดังนั้นสเกลพลังของเอาปิงเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วก็เกินระดับไอซ์แลนด์เลเวลไปแล้วนะครับหมายถึงว่าทำลายเกาะขนาดใหญ่เนี่ยก็สามารถทำลายได้ง่ายๆครับก็ลองดูอนิเมชันอีกทีก็ได้ครับว่าเอาปิงเนี่ยน้ำแข็งมันใหญ่แค่ไหนนะฮะทีนี้มาตัดสินกันนะครับว่าใครจะชนะเอลซ่าเนี่ยจริงอยู่นะครับว่าเวทมนต์ของเธอทำให้เกิดประเทศน้ำแข็งได้แล้วก็เกิดฤดูหนาวได้ทะเลเนี่ยก็แข็งสนิทครับแต่ดูเหมือนว่าพลังน้ำแข็งของเอลซ่ายังมีจุดอ่อนอยู่หรือมีคลื่นที่รุนแรงได้ดังนั้นเราจะเห็นแล้วนะครับว่าตอนที่เอลซ่าเสกน้ำแข็งเนี่ยพอคลื่นแรงๆนะฮะผิวหน้าของน้ำก็แตกออกมาแต่ว่าเอาปิงเนี่ยเล่นควบคุมมวลน้ำได้เลยนะแล้วมหาสมุทรเนี่ยก็เป็นคลื่นขึ้นมาเป็นน็อกสตรีมนะฮะและที่สำคัญที่สุดเอลซ่าเนี่ยบินไม่ได้ด้วยต้องขี่มานะบางคนบอกม้านินมังกรใช่มั้ยเอาปิงเนี่ยเหาะได้นะครับแล้วก็แปลงเป็นมังกรได้ด้วยไม่ต้องพึ่งพาพาหนะใดๆดังนั้นเอลซ่าน่าจะมีข้อเสียเปรียบอย่างมากน้ำแข็งของเอาปิงเนี่ยถ้าไม่ใช่ไฟร้อนแรงแบบนาจาเนี่ยก็ทำลายได้ยากครับเอลซ่าเนี่ยพลังกายก็ยังไม่เยอะมากนะฮะเพราะเธอเนี่ยไม่ใช่นักสู้แต่เอลซ่าเนี่ยเป็นราชินีอยู่ในวังครับคือเธอไม่ใช่อเวนเจอร์ไงดังนั้นก็ไม่เหมือนนาตาชาหรอกครับที่จะได้ฝึกกล้ามเนื้อฝึกการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนะฮะเอลซ่าตอนที่ข้ามทะเลดำเนี่ยก็ต้องเสกน้ำแข็งให้เป็นแผ่นนะฮะแล้วก็ร่วงมาหลายครั้งเพราะว่าโดนเจ้าเอลิเมนต์น้ำมาก่อกวนครับพลังน้ำแข็งของเอลซ่าเนี่ยน่าจะด้อยกว่าเอาปิงในแง่แช่แข็งทะเลที่แบบว่ามีคลื่นรุนแรงไม่ได้แม้ว่าเอลซ่าจะสามารถควบคุมธาตุทั้ง4ได้แต่ก็ยังต้องขี่ม้ามาหยุดมวลน้ำอยู่ดีครับถ้าเป็นเอาปิงเนี่ยคงจะบินมานะฮะแล้วก็แช่แข็งมวลน้ำให้หยุดทันทีได้นะครับก็ลองดูในแอนิเมชันสิครับเขาตวัดขึ้นมาน้ำก็เคลื่อนไหวตามที่เขาต้องการแล้วเพราะฉะนั้นผลการตัดสินเนี่ยเอาปิงก็ชนะเห็นๆเลยนะครับถ้าเอลซ่าอยากชนะเอาปิงได้ก็อาจจะต้องพึ่งพาจิตวิทยาแห่งลมทำให้บินได้ตลอดเวลาหรือว่าฝึกการต่อสู้แล้วก็เพิ่มพละกำลังกายด้วยเอลซ่าปัจจุบันเนี่ยก็ดีแค่เวทมนต์ครับแต่พลังกายยังด้อยกว่าเอาปิงครับคือเอาปิงเนี่ยมันเป็นไฟเตอร์ด้วยนะเป็นนักสู้ด้วยแล้วก็ใช้เวทได้ด้วยได้เปรียบเอลซ่าอยู่หลายขุมเลยครับผมนะฮะถ้ามีเสื้อคลุมเกล็ดมังกรอีกเนี่ยธาตุทั้งสี่ก็ยิ่งทำอะไรเขาไม่ได้นะครับครับผลการตัดสินก็คือเอาปิงชนะไปนะครับผมแต่แล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะครับเล่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอกลับลาท่านผู้ฟังเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดซับกดกระดิ่งที่คลิปเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนในแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อเห็นข้อความก่อนใครเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปถึงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ